วิวแมนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิว DX Deka Ranger Robot นี่นะครับรู้ไหมทำไมถึงเอา Deka Ranger มารีวิวจริงๆของเนี่ยมีมาสักพักใหญ่ๆแล้วแหละนะฮะเป็นหนึ่งใน Ranger ที่พี่รีวิวแมนชอบมากชอบเพราะอะไรรู้ไหมนักแสดงเนี่ยสีเหลืองนี่แหละพี่โนชิตะอายุนี่จริงๆคือพี่ดูมาซื้อเล่มนี้มาเนี่ยไอ้40ปีเซนไตแล้วเนี่ยแล้วก็เปิดอ่านแล้วก็นึกถึงพวกหุ่นยนต์ที่เรามีเราก็นึกขึ้นได้อ่ะได้การ์เรนเจอร์นี่ไงเรายังไม่เคยรีวิวเลยนี่นาบวกกับเคยมีน้องๆรีเควสอยากให้รีวิวพวกหุ่นเซนไตบ้างเก่าๆบ้างนะฮะอันนี้ก็ยังไม่เก่ามากนะมารู้จักกับหมายเลขหนึ่งนะครับนี่เขาชื่อว่าเดกามาชินพัทสไตรเกอร์นะครับเป็นรูปร่างของรถตำรวจตำรวจนะครับผมและคันนี้ก็จะมีลูกเล่นด้วยนะใส่ฐานตรงนี้นะฮะ 3A2 ก็มีสวิตช์ที่เปิดด้วยลองเปิดดูมีเตือนเด้อแล้วก็มีไฟมีไฟตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะฮะนะครับแล้วก็กดก็มีเสียงด้วยบอกตำรวจนั่นเองมีข้างล่างเลยนะฮะพอตั้งอยู่ข้างล่างมันเหมือนรถแต่งอะมีไฟข้างล่างเหมือนรถแต่ง ต่อมาหมายเลข2เขามีชื่อว่าเดกามาชินพัทไจเลอร์นะครับไจเลอร์เนี่ยน่าจะเป็นคำมาจากคำว่าไจโรที่แปลว่าใบพัดอาจจะใช้กับพวกเครื่องบินอะไรประมาณนี้นะฮะนี่ในลักษณะเครื่องบินเลยไม่ต้องตกใจเสียงเจ้านี่ก็คือถ้าเราไม่ปิดสวิตช์เนี่ยเขาจะร้องเตือนให้รู้ว่าไอ้เปิดสวิตช์อยู่เดี๋ยวทานหมดอะไรเงี้ยดีเหมือนกันนะเมื่อก่อนเขามีระบบเตือนอย่างนี้ด้วยเจ๋งอ่ะมาดูนี่ต่อนี่วิ่งได้ด้วยวิ่งได้ด้วยนี่เขาจะมีล้อนี่วิ่งได้ตรงนี้พับขึ้นพับลงได้อันนี้พับได้นะฮะไว้ลุ้นอันนี้เป็นของมือสองนะอาจจะดูสภาพแปลกๆหน่อยนะฮะมันถอดได้มันถอดได้ไม่ต้องตกใจมันฝืดๆไปหน่อยนะครับตรงนี้หมุนได้ตรงนี้เหมือนเป็นปืนกลอ่ะยิงป๊อป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 นะฮะหมุนอย่างเงี้ยแล้วก็ยิงป๊อป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 ถอดให้ดูปึ๊บนี่ออกมาละนี่ถอดออกมามันคืออะไรหนอมันคือแหวนหรือเปล่าแหวนแต่งงานไม่ใช่ใหญ่ไปมันคือเขาเรียกว่าอะไรกุญแจมือของตำรวจนั่นเองนะครับนี่ตรงนี้มันจะมีนี่ตัวล็อกนี้ออกมาปึ๊บออกมาปุ๊บติดตรงนี้ติดอย่างนี้ปั๊บหรือว่าจะติดอย่างนี้ก็ได้นี่เราจับคุณแล้วอันนี้ก็ของสัตว์ตัวไว้โดนจับติดคุกอะไรอย่างนี้นะฮะตรงนี้เป็นที่จับไว้ให้หุ่นตอนกลายเป็นเดกาเรนเจอร์โรโบจับได้นอกจากนี้มาเล่นกับอันนี้ได้ด้วยนะเล่นยังไงเดี๋ยวดูปึ๊บเห็นรูตรงนี้ไหมนี่เห็นล้อนี้ไหมเหมือนจะมีเห็นไหมแท่งๆยืดออกมาเนี่ยเรามาติดปั๊บเป็นแบบนี้ไปแล้วนะครับโมดิฟายใหม่ได้ว้าวลืมบอกไปว่าไอหมายเลขหนึ่งตรงนี้มันมีลูกเล่นตรงนี้ด้วยนี่ลืมบอกขอโทษครับนี่ตรงนี้เห็นไหมยกขึ้นมาได้นะครับแล้วก็พอยกปุ๊บหมุนได้ด้วยหมุนองศาได้นิดหนึ่งให้เอียงอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็มีมือกลแหวดไว้จับศัตรูมาเลยอะไรงี้นี่นะฮะอ๋อเฟี้ยวเก็บมือก่อนปึ๊บหมายเลข3เป็นเหมือนวายไม่มีอะไรมันทอประกอบได้ไม่ต้องตกใจนะฮะนี่ๆเป็นเหมือนรถพ่วงนั่นเองนะครับนี่ตรงนี้ตัวล็อกอย่างนี้นะคันนี้ชื่อว่าได้กับแมชชีนพัทเทรลเลอร์รถประมาณว่าพวกรถขนส่งรถขนของอะไรพวกนี้นะนี่ไงขนไปอยู่เลี้ยวได้นะจะเห็นว่านี่มันทิศทางเลี้ยวได้นิดนึงซ้ายขวานิดนึงชักไม่ใช่แต่มันรถไฟนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือใส่ของไว้นี่เองใส่อะไรวะเฮ้ยใส่ปืนต้องโดนกลับไปที่ด่านตรวจแล้วโอ้โหบรรทุกปืนกับอะไรเนี่ยอีดาบอันใหญ่นี่เขาเห็นเขาทำอย่างนี้ได้ด้วยนะนี่
ในหนังในหนังทำงี้ได้พอดึงออกมาแล้วก็มีปืนยิงตุ้มตุ้มตุ้มอย่างนี้ได้ด้วยคันที่4นะครับของจัสมินสวยรถอะไรวะเขาชื่ออะไรเขาชื่อว่าเดกาแมชชีนพัชอาร์เมอร์นะครับผมตรงนี้นี่มันคืออะไรวะเป็นหลอดไฟปะสปอตไลท์ปะถ้าจำไม่ผิดไม่ได้ดูนานแล้วน่าจะใช่เนาะเออน่าจะสปอตไลท์นะชุ่งฉายไฟพึ่งคุณโดนจับแล้วอะไรอย่างงี้น่าจับแบบส่องผู้ร้ายอ่ะแบบผู้ร้ายอาจจะหลบหนีอะไรเงี้ยก็ส่องปุ้มวิ่งได้ชิวนะครับต่อมาหมายเลข5นะครับอันนี้ชื่อว่าเดกาแมชชีนพัชซิกเนอร์นะครับซิกเนอร์ก็มาจากสัญญาณนั่นเองสัญญาณที่แปลว่าสัญญาณเพราะว่าอะไรลูกเล่นเขาอยู่ตรงนี้ไงนี่เปิดแข็งเหลือเกินตรงนี้มันจะมีสัญญาณแมวแต่เราไม่มีของมือสองนะฮะสัญญาณมันหายไปหมดเลยจริงๆมันมีหลายอันนะมันมีทั้งแบบเป็นกากบาทเป็นตราไอเดกาเรนเจอร์ตาอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยแต่นี่ไม่มีนะฮะอันนี้ก็จะมาในลักษณะประมาณว่าแบบเหมือนชูตราตำรวจคุณถูกจับแล้วนะประมาณนี้มารวมร่างกันดีกว่านะครับเฮ้ยอย่าพึ่งดิลืมไปว่าไอ้นี่มันทำได้อีกอย่างนึงมันทำอะไรได้อีกรู้ไหมนี่ทำกับอันนี้ได้นี่มันดึงได้นะชู้นี่เพื่อเป็นดาบนี่คลี่ออกมาไม่ใช่ขี้ออกมานะคลี่แล้วก็เสียบปุ๊บกลายเป็นดาบเลยเห็นเปล่าพอกลายเป็นดาบเสร็จปุ๊บเห็นไหมมันมีรูตรงนี้มันมีรูไว้ทำอะไรทำไว้ต่ออย่างนี้ไงนี่ปาบนี่เป็นรถติดดาบเลยโอ้แต่ดาบมันเป็นแนวขวางอ่ะมันควรจะเป็นอีกแนวหนึ่งดิใช่ไหมงั้นติดใหม่ติดตั้งอาวุธใหม่โอ้ยมันแน่นเหลือเกินมันแน่นซะเหลือเกินติดตั้งใหม่อย่างเงี้ยเอาดาบลุยนี่มันต้องอย่างนี้ดิใช่ไหมที่ถูกต้องนะครับถึงจะฟันได้ว้าวเหมือนพวกรถตัวโกงเลยอะไรเงี้ยติดอาวุธไว้ที่ล้ออ่ะมารวมร่างขั้นแรกของการรวมร่างมาดูที่คันนี้เปิดสวิตช์ก่อนนะครับปึ๊บดึงขาออกมาให้เป็นอย่างนี้นะแล้วพักเอาไว้ก่อนอันนี้ทำให้เป็นขาง่ายมากๆปึ๊บจบแล้วจ้าคันนี้ล่ะคันนี้ก็ให้เป็นขาก็ไม่ยากคันนี้ก็ไม่ยากดันอันนี้ขึ้นมาคล้ายเมื่อกี้ดันขึ้นมานะครับเก็บอันนี้ดังขึ้นมาให้ดังแก๊กอันนี้พับวะหลุดอีกแล้วไงพับปุ๊บแหมไม่ต้องร้องเตือนจ้าแป๊บนึงนะจ้าปุ๊บพับอันนี้เก็บปีกขั้นตอนอาจจะเยอะกว่าอันนี้นิดนึงอันนี้มันทำทีเดียวอันนี้หลายทีหน่อยเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคจ้าเราแป๊บจ้าอย่าเพิ่งร้องอันนี้ก็ดึงหมัดออกมาแต่ว่าต้องดึงอันนี้ขึ้นมาก่อนดึงถอดออกมาเลยก็ได้นะฮะเพื่อความสบายสะดวกสบายแล้วตรงนี้เขาจะมีตัวแงะมีตรงเงี้ยทำให้ดึงไม่ยากก็แค่เงี้ยเนี่ยเบาๆปุ๊บออกมาแล้วปึ้งติดไว้เหมือนเดิมปึ๊บนี่อันนี้ยิ่งง่ายใหญ่ไม่ต้องมีขั้นตอนเยอะแยะแค่ดึงออกมาปึ๊บนี่เป็นหมัดแล้วนะฮะต่อมาก็เอามาเสียบมีรูตรงนี้ห้อยอย่าลองนักเด็กแป๊บนึงเสียบเอาทีละข้างกันเสียบแล้วมันมีไฟด้วยเท่จังเลยนะฮะต่อมามาดูด้านบนมัดเนี่ยให้ดูว่านิ้วโป้งเนี่ยมันอยู่ไหนก็เอานิ้วโป้งออกมาก็จะไว้ด้านนั้นนั่นเองที่ถูกต้องนะฮะเอ้ยเดี๋ยวเราเอาหัวออกก่อนดีกว่าหัวออกก่อนดึงขึ้นตรงๆเลยปึ๊บอย่างงี้นี่มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็พลิกลงมาอย่างงี้ปึ๊บแล้วก็กดติดเข้าไปป๊อปอย่างงี้นะฮะมันจะมีเสียงชิ้งๆอยู่ตลอดนะฮะต่อมาอันนี้ติดตรงนี้นะครับมีเสียงด้วยเห็นป่าวโอ้ทั้งเสียงทั้งแสงเลยอลังการมากนะฮะนี่ก็เรียบร้อยแล้วเดกาเรนเจอร์โรโบนะครับผมทีนี้มันมีลูกเล่นพอประกอบเสร็จแล้วปุ๊บกดตรงนี้เสียงมันจะไม่เหมือนก่อนประกอบนะนี่มีแสง1 2 3 4 5 5จุดเลยนะครับผมกดอีกทีเสียงก็จะไม่เหมือนเดิมอันนี้อารมณ์เหมือนน่าจะใช้พลังนะฮะลองกดอีกทีสิสรุปคือมี2เสียงนะครับวนลูปไปเรื่อยๆเสียงแรกเป็นเสียงตอนประกอบร่างเสร็จเสียงที่2คือเสียงใช้พลังนี่
โอ้ยเท่จังเลยเอ้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 ยอ่ะมาดูตรงนี้มันจะเสริมเติมแต่งอาวุธเลยได้บ้างนี่ตรงนี้นั่นเองนะดันออกมาปุ๊บดิชนี่เอาอะไรล่ะเอาปืนแล้วดาบอ่ะเอาปืนก่อนก็ได้สมมติเอาปืนปืนใส่มือนี้แล้วกันนี่เอาใส่ดาบด้วยดาบมาดาบมาปุ๊บปิดโอ้ยปิดแรงไปปิดแล้วก็เอานี่ออกมันเป็นดาบขี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะแสดงว่าท้องเสียขี้หลายครั้งไม่ใช่คุยไม่ใช่ขี้อ่ะเสียปุ๊บนี่เป็นดาบแล้วนะฮะถูกด้านไหมเนี่ยอย่างนี้มั้งเออใช่ไหมน่าจะถูกแล้วล่ะคราวนี้นี่นะฮะนี่ดาบพร้อมปืนพร้อมสมัยนั้นอะตอนที่เราเก็บมินิพลาเนี่ยเราก็นึกในใจเราอยากได้ DX มากเพราะ DX มันมีเนี่ยแสงสีเสียงอลังการสุดยอดจริงๆแต่ว่าไม่มีตังค์ซื้อไงโอ้ทำไงได้ก็ได้แค่เก็บเป็นกล่องๆนั่นเองตอนนั้นก็ซื้อในเซเว่นสะสมเอานะฮะจนเป็นตัวใหญ่มีตัวนี้แล้วก็มีตัว Decabyte ซื้อเก็บ2ตัวนะฮะพูดแล้วก็อยากได้ DX เลยไปหาซื้อ DX Decabyte ดีกว่านะมันรวมกันได้ด้วยโอ้ใครอยากเห็นพี่ดูแมนเก็บ DX ของ Decabyte เอามารวมเป็นตัวนี้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมถ้ากระแสดีเดี๋ยวจะรีบหาสอยมาเลยต้องคงไปมือ2แหละนะฮะไม่แพงมากช่วงนี้จนวิ่งมาเลยโอ้จริงๆถ้าอลังการกว่านี้หน่อยก็ดีนะว้าเฮ้จังเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับแต่ก่อนจะกลับไปกดตัวไอบริเวณนี้นะฮะไปดูรีวิวแมน 1.5 กับสติ๊กเกอร์ไลน์รีวิวแมนด้วยเด้อโอ้ปิดสวิตช์ก่อนดีกว่ามันแจ้งเตือนอยู่นั่นแหละนะฮะกลัวฐานจะหมดละมั้งแล้วก็ถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและอย่างที่บอกนะถ้าอยากให้ซื้อเดกไบต์มารวมร่างอีกตัวนึงคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมจะดูกระแสซิว่าเป็นยังไงนะฮะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับอะไรเนี่ยทำไมตัวเล็กจังรุ่นพี่โอ้เตี้ยชะมัดเลยอุ้ยบังอาจหยามบังอาจหยามหยามหยามเลยหยามอุ้ยดาบหัก